สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาดูตู้ที่มีฟังก์ชันครอบคุมอุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในตัวเดียวนะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับตัวที่จะมีเอาพุทออกเป็น AC นะครับเราสามารถนำอุปกรณ์นะครับเป็นปลั๊กที่เสียบใช้ไฟ AC นะมาเสียบที่ตัวตู้ได้เลยนะครับสะดวกต่อการใช้งานนะครับแล้วก็จะมีสวิตช์นะครับควบคุมฟังก์ชันแมนนวลแล้วก็ออโต้นะครับสามารถเปิดปิดแมนนวลได้เองนะครับแล้วก็ออโต้คือตามพารามิเตอร์ตัวคอนโทรลด้านตัวนี้นะครับโดยที่ภายในตู้นะครับจะเป็นการไวริ่งโดยที่โมดูลตัวนี้ครับใช้ไฟAC เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับใช้ไฟ AC นะครับเสียบปลั๊กไฟบ้านได้เลยนะครับสะดวกใช้งานง่ายนะครับนะครับโดยที่จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับที่วัดอุณหภูมิความชื้นในตัวเดียวนะครับเราจะพามาดูการตั้งค่าของมันนะครับก็จะเป็นมีทั้งหมด4ปุ่มนะครับปุ่มเซตรีเซ็ตนะครับแล้วก็ปุ่มขึ้นบนล่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของตัวการเซตค่าอุณหภูมิก่อนนะครับในการเซตค่าอุณหภูมินะครับเราทำการกดเซต1ครั้งครับตัวเลขฝั่งอุณหภูมินะครับจากกระพริบฝั่งซ้ายจะเป็นอุณหภูมินะครับฝั่งขวาจะเป็นความชื้นนะครับตอนนี้อุณหภูมิ 31.7 นะครับเรากดเซต1ครั้งนะครับกระพริบนะครับแล้วกดข้างบนนะครับนี่เป็นการเซตค่าสูงสุดนะครับค่ากดเซต1ครั้งครับแล้วก็กดลูกศรขึ้น1ครั้งก็คือการเซตค่าสูงสุดนะครับหากเราไม่ได้เซตนะครับหรือว่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งครับตัวฟังก์ชันที่เราเข้าไปตั้งค่าจะออกมาที่หน้าหลักด้วยตัวเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ถ้าเรากดเซต1ครั้งครับแล้วก็กดลูกศรล่าง1ครั้งครับจะเป็นการตั้งค่าของค่าต่ำสุดนะครับของอุณหภูมินะครับเราเข้าใจอย่างนี้นะครับก็คือลูกศรบนก็คือค่าสูงสุดของอุณหภูมินะครับข้างล่างก็คือลูกศรล่างก็คือค่าต่ำสุดของอุณหภูมินะครับโดยที่โหมดของอุณหภูมิครับจะสามารถเลือกโหมดได้ทั้งโหมดคูลนะครับจะเป็นพัดลมพวกเราเอาพัดลมมาเสียบพัดลมเพื่อทำความเย็นนะครับหรือว่าอุปกรณ์ทำความเย็นอื่นๆนะครับมาเสียบก็จะใช้โหมดคูลนะครับแล้วก็จะมีโหมดฮีทนะครับก็คือเราสามารถเอาฮีเตอร์มาต่อครับเพื่อทำอุณหภูมิความร้อนนะครับโดยที่เราจะสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2โหมดนะครับแต่เลือกใช้ได้เพียงโหมดใดโหมดหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองตั้งเป็นโหมดคูลนะครับก็คือโหมดคูลก็คือจะเป็นค่าสูงสุดนะครับมากกว่าค่าต่ำสุดนะครับก็คือเราจะตั้งค่าสูงสุดนะครับก็คือกดเซตลูกศรข้างบนนะครับผมจะตั้งค่าสูงสุดไว้ที่33องศานะครับเมื่ออุณหภูมิถึง33องศานะครับพัดลมจะทำงานนะครับจนกว่าจะถึงค่าต่ำสุดที่เราตั้งไว้นะครับก็คือถ้าต่ำสุดผมตั้งไว้ที่31นะครับพัดลมจะทำงานจนอุณหภูมิลดลงมาเหลือ 31.0 นะครับพัดลมก็จะตัดการทำงานนะครับเราก็จะทำงานอีกครั้งก็ต่อเมื่อถึงอุณหภูมิสูงสุดนะครับก็คือ33องศานะครับก็คือตัวนี้ครับนี่นะครับแล้วก็ในตัวของโหมดความชื้นนะครับตัวปลั๊กตัวนี้ครับจะแยกความชื้นกับอุณหภูมินะครับหากเราต้องการที่จะใช้โหมดความชื้นนะครับเราก็สามารถนำพวกปั๊มพ่นหมอกนะครับมาต่ มาเสียบได้ตรงนี้นะครับแล้วโดยที่การตั้งค่าก็คล้ายกันเลยครับก็คือจะมีค่าสูงสุดแล้วก็ค่าต่ำสุดนะครับในการเข้าไปเซตค่าสูงสุดต่ำสุดนะครับก็คือจะใช้ปุ่มรีเซ็ตแทนนะครับเมื่อเรากดปุ่มรีเซ็ตนะครับสังเกตได้ว่าตัวค่าความชื้นนะครับจะกระพริบนี่ครับถ้าเราไม่ทำการกดหลายต่อมันก็จะกลับมาที่หน้าหลักนะครับโดยที่การเราจะเซตเป็นการเพิ่มความชื้นนะครับยกตัวอย่างเช่นการใช้ในพวกโรงเรือนนะครับพวกฟาร์มผักอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นการรักษาค่าความชื้นไว้นะครับในการจำลองการต่อปั๊มพ่นหมอกนะครับก็คือจะผมจะเซตค่าต่ำสุดนะครับ
ให้มากกว่าค่าบนสุดนะครับก็คือผมจะกด reset 1ครั้งนะครับแล้วก็กดลูกศรล่าง1ครั้งนะครับตัวที่ค่าต่ำสุดนะครับผมจะตั้งเป็นให้มันรักษาอุณหภูมิอยู่ที่80นะครับเอ้ยขอโทษนะครับให้มันรักษาความชื้นนะครับอยู่ที่80นะครับก็เซตค่าบนสุดนะครับให้ต่ำกว่าค่าล่างสุดนะครับโดยที่ไอตัวเซตค่าตัวนี้นะครับเราจะกำหนดให้ปั๊มนะครับทำงานจนถึงความชื้นที่ 80% นะครับแล้วก็จะให้มันกลับมาจะตั้งอุณหภูมิให้มันกลับมาทำงานนะครับไม่ให้เกินค่าความชื้นที่ต่ำเกินไปครับแล้วมันจะกลับมาทำงานอีกครั้งนะครับก็คือจะปั๊มก็ทำงานจนถึง80อีกครั้งนึงนะครับโดยที่ตัวนี้ผมจะเซตมันจะเซตไว้ที่ประมาณ65นะครับตัวนี้ครับตอนนี้ผมจะทดสอบโดยใช้ตัวนี่ครับเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟ AC นะครับโดยครับผมจะลองทดสอบตัวของอุณหภูมิก่อนนะครับว่าเอาพุทมันออกไหมครับนะตัวนี้ครับก็คือสมมติว่าหลอดไฟนะครับเป็นพัดลมนะครับจะลองเป่าให้อุณหภูมิมันสูงนะครับนี่นะครับพัดลมตอนนี้พัดลมทำงานแล้วนะครับทำงานจนกว่าอุณหภูมิครับจะมีอุณหภูมิที่เย็นแล้วนะครับพัดลมถึงจะหยุดทำงานนะครับประมาณนี้ครับโดยเราสามารถใช้เป็นเปิดแบบแมนนวลนะครับก็คือไม่ต้องไปเปรียบเทียบอะไรทั้งสิ้นนะครับสามารถเปิดใช้เสียบในกรณีที่แบบเสียบปลั๊กไฟต่อปลั๊กพ่วงอะไรเงี้ยครับได้ครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวของโหมดความชื้นนะครับตัวโหมดความชื้นนะครับตอนนี้มันจะไม่ทำงานนะครับเพราะว่าความชื้นมันยังสูงเกินกว่า80 85ที่เราเซตไว้นะครับ80ครับผมจะทำการไล่ความชื้นนะครับโดยใช้ตัวเป่าลมร้อนตัวนี้นะครับขอโทษนะครับเราต้องปรับไปที่โหมดออโต้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นการใช้งานโหมดของการควบคุมความชื้นนะครับผมจะทำการเป่าลมร้อนนะครับให้ค่าความชื้นมันลดลงตัวนี้นะครับตามที่เราตั้งไว้ก็คือเมื่อต่ำกว่า 65% IRS นะครับตัวปั๊มพ่นหมอก็จะทำงานครับจนความชื้นครับสูงตามจนอุณหภูมิไอ้จนขอโทษนะครับจนความชื้นเพิ่มตามที่เรากำหนดนะครับมันถึงจะหยุดการทำงานนะครับผมจะลองเป่านะครับนี่ครับเมื่อความชื้นถึง80นะครับก็จะหยุดทำงานแต่เมื่อความชื้นต่ำกว่า65ที่เราเซตไว้ครับก็จะกลับมาทำงานอีกครั้งนึงครับครับก็สำหรับตู้ตัวนี้นะครับฟังก์ชันการใช้งานหลากหลายครับสามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเลยครับเพราะว่าเซตได้ทั้งโหมดคูลแล้วก็โหมดฮีทนะครับแล้วก็เซตได้ทั้งเพิ่มความชื้นแล้วก็ลดความชื้นนะครับหากท่านใดสนใจนะครับเข้าไปดูข้อมูลในที่ครับนี่ครับเว็บไซต์ nature.solution นะครับจะเป็นแคตตาล็อกนะครับก็คืออุปกรณ์มากมายแล้วก็สามารถสั่งได้ในเว็บไซต์นี้เลยนะครับสำหรับตู้ตัวนี้ก็มีฟังก์ชันการใช้งานประมาณนี้ครับขอบคุณครับ